ช่วงนี้เราลงใต้กันบ้างครับไปกันที่สนามตินสุรานนท์ครับสงขลายูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนตำรวจสงขลาอันดับที่18นะครับเพื่อนตำรวจอันดับที่16 2ทีมในโซนตกชั้นแต้มห่างกันแค่3คะแนนวันนี้เกมที่ตินสุรานนท์นะครับผู้ชม 1,890 คนเจสันวิทในบ้านเนี่ยถือว่าน่ากลัวเหลือเกินส่วนคนนี้ครับอัตพลผุดสปาคมเพิ่งพาทีมได้3คะแนนแรกในรอบ10เกมครับโค้ชแต็กเริ่มต้นมา9นาทีเตะมุมมาแล้วโอ้โหได้มงตรงนี้ต้องพุ่งปัดแหละครับจังหวะของเควินเซนต์ครับต้องทำให้ทางด้านของเพื่อนตำรวจต้องออกแรงเซฟแล้วครับดูอีกทีครับเตะมุมเข้ามาแล้วจังหวะมงเช็ดโอ้โหไปที่เสาไกลแต่ว่ายังดีที่พุ่งปัดไปได้นะครับผู้เสียประตูสมพงษ์ยอดอาจในบ้านตินสุรานนท์นี่แข็งแกร่งอยู่แล้วดูตำรวจบ้างจังหวะยิงไกลโอ้โหเป็นธีรเทพวิโนไทยครับจังหวะตัดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวานิรุณุดดินยังช่วยเซฟไว้ได้ดูครับโอ้โหบอลพุ่งมาค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็ต้องปัดออกไปเหมือนจะพยายามที่จะยิงให้แสกหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้ยังตรงตัวครึ่งแรกจังหวะจบค่อนข้างน้อยครับทำให้เกมที่ตินสุรานนท์ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมหนีตายของทั้งคู่เพราะฉะนั้นครึ่งหลังมาไม่มีทางเลือกครับ2ทีมต้องบุกเข้าใส่กันจังหวะของตำรวจเริ่มมาก่อนครับ5นาทีของครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นมาจังหวะขึ้นโมงลูกนี้โอ้โหมีชนคานครับโอ้จังหวะโมงเนี่ยก็เป็นรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยอีกครั้งนึงครับที่ขึ้นโมงแต่ว่าบอลไปชนคานโอ้โหบอลมายาวๆจากขวานะครับแล้วผู้เล่นของผู้ตำรวจนี่ไม่เห็นรีซอร์นะฮะลูกนี้แต่ก็โชคร้ายครับชนคานออกไปแล้วตำรวจมาต่อเนื่องเลยครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายแล้วสุดเส้นเปิดกลับเข้ามาได้มงโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวครับเซโยซัวเรสครับจังหวะมงเมื่อสักครู่บอลจังหวะลากมาของคนนี้ครับมิเชลเมอร์ซี่ดูอีกทีครับตัดสุดเส้นเหมือนจะออกแล้วครับแตะตรงนี้ไปแต่ว่าตวัดกลับมาได้แล้วโฉบที่เสาแรกโอ้โหไม่เข้ากรอบเจ้าถิ่นมาบ้างครับจังหวะลุยเข้ามาอย่างนี้ของเควินเซนแต่ยิงด้วยขวาเนี่ยไปตรงตัวสมพงษ์ครับโอ้ยจังหวะเกมสวนกลับของสงขลาก็มีความเร็วของคนนี้แหละครับเป็นความหวังในช่วงหนีตายเลยดูครับยิงด้วยขวาแต่ว่าบอลเนี่ยไม่หลุดกรอบออกไม่หลุดมือของสมพงษ์นะครับดูโอ้โหจังหวะขึ้นมาของตำรวจอีกครั้งประก้อนอย่างนี้ไม่ผ่านตำรวจมาต่อเนื่องครับจังหวะชิงแล้วเสียบอลเอ้าไปจ่ายคืนหลังพลาดลูกนี้ในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้ยเกมรับของสงขลาพลาดครับมิเชลเมอร์ซี่ครับยิงขึ้นนำให้กับทางเพื่อนตำรวจครับนาทีที่62โอ้โหลูกนี้เนี่ยแผงหลังของสงขลาเนี่ยไปพลาดกันเองครับเนี่ยฮะจะจ่ายให้ใครไม่รู้ฮะแต่ว่าเมอร์ซี่รู้อย่างเดียวยิงให้เข้าโอ้โหเรียบร้อยเลย 1-0 สเตฟานชวาร์ตนะฮะที่พลาดลูกนี้นี่4นัดติดแล้วครับทางด้านของมิเชลเมอร์ซี่นี่ทำประตูได้มาติดกันประตูสำคัญเลยครับเกมนี้แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่1-0ครับเพื่อนตำรวจขึ้นนำแล้วอ้าวแล้วไปพลาดอย่างนี้โอ้โหได้กรอบเขตโทษจังหวะของเกมรับเพื่อนตำรวจพลาดแล้วสุดท้ายยังไงครับแม่ล้มลงไปในเขตโทษยังไงโอ้โหล้มอย่างนี้แล้วปฏิกิริยานี้เสร็จเลยครับจุดโทษผู้ตัดสินถนอมบริคุตครับดูอีกทีครับจังหวะเข้ามาในกรอบเขตโทษเตะไปติดแล้วครับแล้วจังหวะที่จะเล่นบอลต่อตรงนี้โอ้โหเป็นสลันยูครับสลันยูอินตาราดคือมีมือออกนะฮะใช่ครับโอ้โหแล้วจุดโทษแม่เกือบไปแล้วครับโอ้ยจะยิงเหนือครับเรนันดาซิลวาเจ้าตัวมีใจหายเหมือนกันแหละผมว่าดูจังหวะนี้ดูครับวิ่งมาแล้วตักแล้วโอ้โหสมพงษ์นี่มียืดขาขึ้นมาครับโอ้โหโอ้โหเกือบไปครับเรนานดาซินวายิงไม่เข้าลูกนี้มีนอนไม่หลับเหมือนกันดูอีกทีครับนิดหนึ่งฮะแต่ว่ามันยังไม่แรงพอใช่ครับ67นาทีครับตีเสมอได้สำเร็จหลังจากนั้นเกมฟรีคิกเปิดมาโอ้โหนี่ยิงเลยครับประกอบแน่นอนครับเท้าขวาอย่างนี้แต่นิรุลุดดินยังพุ่งปัดไว้ได้ต่อเนื่องของจังหวะบุกครับพุ่มไกลมาแล้วอุ้ยออกมาไม่ดีมีแถว2ไหมในกรอบพลิกยิงไม่ได้แล้วสุดท้ายถาวสายตรงนี้โอ้โหติดเซฟเซฟอีกทีโอ้โหไม่ได้ครับเพื่อนตำรวจนี่ช่วงทดเวลาแล้วนะครับจังหวะของพินโยอินฟินิตโอ้ไม่ได้ได้ยังไงคือแกนี่ซ้ำได้ 2-3 ทีเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหนี่อันนั้นบรรคัตกลับมาเจอทีมเก่าดูครับอันนั้นก็เซ็งเลยฮะเนี่ยเดือดดาบแรกซ้ำอีกทียังติดโอ้โหนี่ดูนิดดิน
เซฟสำคัญครับทำให้สงขลาไม่เสียช่วงท้ายแล้วก็กลายเป็น1คะแนนของทั้งคู่นะครับสงขลาเก็บได้เกมนี้ขยับขึ้นไปอันดับที่17ส่วนเพื่อนตำรวจเนี่ยก็อยู่อันดับที่16ต่อไปครับวันนี้ก็ผัดกันแลกส้มนะฮะคือเขาบอกว่ารู้สึกเสียดายนะครับผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ออกมาในเกมวันนี้นะครับเขาบอกว่าเราครีเอทเกมได้มากกว่านะครับสร้างสรรค์เกมได้มากกว่าแต่เราจบไม่ได้นะครับแน่นอนเขาบอกว่าเราต้องสู้อยู่แล้วกับ2ทีมที่ลุ้นตกชั้นก็คือตำรวจกับ TOT ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอย่าง TOT เนี่ย เราก็มีโอกาสแต่เราทำไม่ได้ตำรวจวันนี้เราก็มีโอกาสแต่เราทำไม่ได้นะแต่ว่าเขาจะเสียใจมากกว่านั้นถ้าเราไม่มีโอกาสประเด็นคือเขาบอกว่าตอนนี้เรามีโอกาสแต่เราเกมลุกเรายังไม่ได้ก็วันนี้เราพลาดแต้มสำคัญนะครับวันนี้เราที่จริงแล้วน่าจะจบสกอร์ที่2-0ตรงนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับเราการสื่อสารระหว่างประตูกับกองหลังในค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับผมก็เสียดายนะครับที่เราไม่ได้3แต้มในวันนี้นะเป้าหมายคือตั้งใจว่าจะได้3แต้มตรงนี้เอา3แต้มตรงนี้นะครับผมก็ต้องแก้ไขในเรื่องของการจบสกอร์นะครับที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับไปต่อกันที่ยูไนเต็ดสเตเดียมกันเลยนะครับเชียงรายยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของศรีสะเกษ FC ครับเชียงรายก่อนเกมนี้นะครับอันดับที่6ของตารางเจอกับศรีสะเกษอันดับที่14ผู้ชมที่ยูไนเต็ดสเตเดียมครับ 3,393 คนธีรศักดิ์โคอ้นก็ทำทีมไม่แพ้ใครในบ้านติดต่อกันมา13เกมแล้วครับหลังจากแพ้เกมแรกที่เปิดบ้านเจอกับ BG เฉลิมบุญสง่าพลหลังๆมาจากศรีสะเกษของโค้ชหนุ่ยมีจังหวะการเล่นที่น่าสนใจขึ้นเยอะแต่เริ่มมา2นาทีตรงนี้ของเชียงรายเคลียร์ไปแล้วอ้าวเด้งเข้าประตูหรือเปล่าสุดท้ายมี3ครับเสร็จจนได้โอ้โหเกมรับของศรีสะเกษครับเริ่มมาแค่2นาทีแล้วดูสมาธิจะยังไม่ดีสุดท้ายเป็นเรนานมาร์เควสครับโอ้โหจังหวะแบบนี้เนี่ยเรนานมาร์เควสเนี่ยเร็วจริงๆฮะเนี่ยบอลมันมาป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วมันเข้าทางนี่ฮะบทมันจะเข้าครับแล้วเรนานเนี่ยมาซ้ำได้โอ้โหนี่ถือว่าจังหวะการเคลียร์สุดท้ายนี่เคลียร์ไม่ดีดูครับจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับก็อดวินแล้วเป็นวัสพลครับโตสันเทียที่เตะไปอัดเชียงรายแล้วเด้งกลับมาเสร็จเลยครับ1-0 2นาทีขึ้นนำเร็วจังหวะสวนมาของศรีสะเกษได้ยิงลูกนี้ครับดาวิดลาบาลาไม่เข้ากรอบงานหนักเลยนะฮะมาเยือนเชียงรายแล้วโดนนำก่อนฟรีคิกยิงด้วยขวาต้องทุบครับแม่จังหวะของศิวพงษ์เจริญศิลป์ยิงลูกนี้ผู้สาประตูเซฟไว้ได้ครับอินทรัตน์อภิญญากุลตัวหลังมาฟอร์มดีครับอินทรัตน์ช่วงท้ายครึ่งแรกอ้าวไปเสียลูกนี้ครับจังหวะหลุดมาในกรอบเขตโทษมาคนเดียวแล้วยิงโอ้โหติดเซฟคือมาคนเดียวแล้วมุมไม่มีแล้วครับดาวิดลาบาลานะครับแม่แต่ว่าต้องยิงครับสุดท้ายติดเซฟทางด้านของผู้รักษาประตูครับอินทรัตน์ครึ่งแรกที่ยูไนเต็ดสเตเดียมเลยทำให้เชียงรายนำอยู่นะครับ1-0งานหนักครับศรีสะเกษแน่นอนคือมาเยือนเชียงรายทีมที่เล่นในบ้านได้ดีแล้วโดนนำก่อนด้วยครับครึ่งหลังมาโอ้โหเกมรับเสียง่ายอีกแล้วแล้วในกรอบตรงนอกกรอบเขตโทษยิงด้วยขวาจังหวะของโชคลาภครับยิงลูกนี้ไปเข้ามือผู้สาประตูโอ้แต่เกมรับวันนี้เสียง่ายๆหลายทีแล้วนะครับดูจังหวะขึ้นมาครับอาซัมเซาเข้ามาในกรอบมีชาร์จแล้วโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปครับโชคลาภครับถึงบอลก่อนแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหลูกนี้นี่สวยมากนะแต่ว่าแปะแป๊กไปเองมีคิกครับยิงไกลแล้วมีเซฟแล้วสุดท้ายหน้ากรอบอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอจนได้เป็นกองหลังนะครับเอกพันธ์จันดากรโอ้โหต้องชมว่าจมูกไวมากที่วิ่งเข้าไปถึงบอลก่อนครับไม่จังหวะของฟรีคิกครับยิงยัดเข้าไปแล้วเนี่ยบอลตกพื้นตรงนี้แล้วไม่มีใครเข้าไปถึงครับเป็นเอกพันธ์ที่ถึงบอลก่อนครับและเกือบจะเป็นบาลานะแต่ว่าลูกนี้เอกพันธ์บอกว่าผมขอช้ำเองคืออย่างเงี้ยเนี่ยศรีสะเกษยังไงน่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าตามมา2คน1-1ครับฟรีคิกโอ้โหได้แต่ยืนมองแล้วครับประพาสได้แต่ยืนมองแต่อัสมเซายิงไปชนคานโอ้โหจังหวะแรกนี้ที่ได้ประตูก็โดนคานเนื้อแล้วมาเข้าทางของเรนานแต่ว่าลูกนี้นี่มันโดนตกบนคานครับครับกระเด้งออกไปเลยไม่ได้เลยครับเชียงรายเล่นในบ้านต้องลุยไว้ก่อนหลุดเข้ามาในกรอบด้วยซ้ายโอ้โหยิงเบาไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยหลักไม่ดีประพาสกรอบแก้วครับรับไว้ได้ดูศรีสะเกษบ้างเข้ามาในกรอบแล้วตวัดเข้ามาอุ้ยจังหวะนี้ชนเสาไม่ได้ครับโอ้โห
แม่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นกอก้าอันดาที่พยายามที่จะชาร์จแต่ว่าบอลไปชนเสาดูอีกทีครับบอลตวัดเข้ามาแล้วไม่โดนใครเลยนะครับนี่ครับโอ้โหคือโดนเหลี่ยมที่ทำให้บอลมันเด้งออกมาครับโอ้โหเชียงรายไม่เสียลูกนี้ถือว่าเฮงสุดๆโอ้แล้วกลายเป็นจังหวะสุดท้ายที่น่าจะได้จริงๆในช่วงท้ายของเกมแต่สุดท้ายครับเสมอกันไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับแหมวันนี้มันเหลือเกินนะฮะผ่านไป5คู่นี่ยิงกันระเบิดเลยนะฮะอ่ะคู่ที่6นะครับไปดูราชบุรีมิตรผล FC นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ TOT SC อันดับที่7ของตารางครับราชบุรีเจอกับ TOT อันดับที่15แฟนบอลที่สนามราชบุรีวันนี้ 3,446 คนมิคาโดโรดิเกสครับฤดูกาลแรกของเขาถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับทำทีมขยับติดขึ้นมาประจักษ์เวียงสงวันนี้คุมทีมข้างสนามนะครับว่าสมชายในช่วงหลังมาก็หลังจากโทษแบนแล้วก็มีอาการเป็นไข้ด้วยนะฮะครับเริ่มมาเนี่ยลุยก่อนเลยครับราชบุรีเท้าขวาตรงนี้โอ้โหวันเกโร่ครับยิงให้กับวีระเกิดพุทราต้องปัดแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับบอลขึ้นมาของราชบุรีอันตรายมากๆครับแล้วเนี่ยครับเกโร่ลองทักทายดูก่อนแต่ว่าไม่เข้าดูทีโอทีบ้างครับจังหวะขึ้นมาทางขวาแล้วหักเข้าซ้ายได้ยิงมีปัดได้หลุดเหมือนกันครับจังหวะยิงของโคคิกูติดเซฟทางด้านของราชบุรีครับเตะมุมเข้ามาได้ม่งแล้วโอ้โหได้ข้ามคานอีกครับจังหวะของอเล็กซ์ลูเอล่าครับแหมกิจวงมีมานี่มีงานตลอดฟรีคิกชั้นแลบแหมจังหวะลูกตั้งเตะต้องระวังเลยครับเบตตี้เฟอร์นันเดสครับยิงเข้าไปแล้วเหมือนจะไปติดคนนี้ครับกินากาซาโตะมาอีกทีครับทางซ้ายวันเกโร่จีเข้าหาแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหยิงตรงนี้ไม่ได้ครับเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยฮะจากการประสานงานของนักเตะต่างชาติครับแล้วเนี่ยแกอุตส่าห์ไปควักมาจากข้างหลังนะฮะแล้วยังเอี้ยวไปยิงได้ตอนแรกเหมือนว่าจะติดวีระแต่ดูมุมนี้ชัดๆคือวีระไม่ทันแล้วครับเป็นเสาครับโอ้คือต้องชมเฮอร์เบตตี้ครับเอี้ยวไปยิงได้ไปคลิกแม่ข้ามคานออกไปเวตตี้นี่มาครบเครื่องจริงๆนะครับโอกาส 3-4 ครั้งแล้วในเกมนี้ราชบุรียังบุกหนักครับฐานะเจ้าถิ่นยิงไกลยัดเข้าไปลูกนี้ผ่านหน้าประตูครับขาซ้ายครั้งนี้เป็นของใหญ่นินวงแล้วดูมาต่อเนื่องเลยนะครับเวตตี้ให้มาที่ฮวนเกโร่ยิงด้วยขวาโอ้โหวีระวันนี้วีระถือว่าช่วยทีมได้เยอะครับพุ่งปัดลูกนี้ออกไปแล้วเหมือนจะเจ็บด้วยนะครับพุ่งเนี่ยมันไปลงพื้นพอดีแบบสุดเหยียดจริงๆช่วงท้ายแล้วครับของครึ่งมาแรกเตะมุมเล่นสั้นมาเฮอร์เบตตี้ตัดเข้ากลางแล้วยิงยัดมาเอ้าวีระเซฟหลุดอย่างนี้เสร็จเลยครับ1-0แล้วก็เป็นฟาบิโอโลเปสครับยิงขึ้นนำราชบุรีด้วยทีครับจังหวะของเฮอร์เบตตี้แตะหนีมาหาจังหวะยิงจนได้แล้วแหมจังหวะทุบออกมาของวีระนี่เข้าทางฟาบิโอโลเปสพอดีคือโชคดีที่เป็นโลเปสยิงนะฮะถ้าเป็นอีกตัวนึงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะออฟไซด์ได้เนี่ยครับวีระเซฟไม่ดีแล้วเป็นโลเปสนะตามซ้ำเข้าไปได้1-0นะครับครึ่งแรกราชบุรีบุกหนักมากสุดท้ายเอาได้จนได้นะครับก็ช่วงหลังมาเกมในบ้านเริ่มจะกลับมาดุดันอีกครั้งหนึ่งได้ประตูนำจากครึ่งแรกตรงนี้น่าจะทำให้เกมครึ่งหลังลุยกันต่อแล้วตรงนี้ไปพลาดเฮอร์เบตตี้พลิกมาเข้าซ้ายโอ้โหแม่จังหวะเพื่อนเติมมา2คนไม่จ่ายครับดูทีโอทีบ้างเตะมุมนพพลผลรวมเตะมามีแถว2ไว้เก็บได้ตรงนี้แล้วลองยิงยัดด้วยซ้ายโอ้โหจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายของคนนี้ครับจิรณัฐนนทเกตราชบุรีก็สวนเพื่อจะเอาประตูที่2ให้ได้ครับจังหวะลุยเข้ามาแล้วเท้าขวาตรงนี้แม่บอลไม่หลุดมือเท่าไหร่ฮวนเกโร่อีกแล้วโอเคพวกนี้ผัดกันยิงเลยครับจังหวะของราชบุรีอ้าวแต่ว่าบุกเพลินๆเสียบอลโอ้โหในกรอบมี2คนแต่ประกิจพยายามจะยิงเองแล้วข้ามคานออกไปโยทีก็พยายามครับจังหวะแตะเข้ามาดึงหนีหลุดโอ้หลุดได้ด้วยแล้วยิงด้วยขวาโอ้จังหวะสุดท้ายรีบไปหน่อยครับจังหวะของอเล็กซ์ลูเอล่าพอมาแล้วก็มาเป็นชุดเลยครับ TOT ทั้งประกิจทั้งอเล็กซ์ช่วงท้ายแล้วครับ TOT โหมหนักในกรอบตรงนี้โอ้โหพุ่งเซฟแล้วยิงซ้ำเข้าไปเอาได้หรือเปล่าโอ้โหมีธงจากผู้ตัดสินครับในยกอย่างนี้เนี่ยฟาวก่อนฟาวครับจังหวะนี้นี่ผู้ตัดสินเนี่ยมองว่าเข้าไปชาร์จผู้รักษาประตูของอุกกิจนะฮะเนี่ยนี่ครับยกตรงนี้ครับยกตรงที่โดนชนสุภกิจเนียมคงนะครับที่ยิงเข้าไปไม่ได้จบเกมครับราชบุรีได้ประตูเดียวแล้วก็เป็นประตูชัยทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่ท็อปไฟของตารางเลยครับ
ก็ช่วงนี้กลับมาเล่นในบ้านได้ดุมากๆนะครับสำหรับราชบุรีนะส่วน TOT นี่ก็ต้องตามหา3คะแนนกันต่อไปเพราะว่าช่วงท้ายๆนี่อาจจะ